สวัสดีครับ Cycling Trader ครับนักปั่นชอบเทรดวันนี้ผมจะมาสาธิตการเปลี่ยนเครื่องเสือ34ให้ใช้กับเตนผีขาสั้นเนื่องจากผมไปปั่นทางที่เป็นเขาบ่อยๆนะครับแต่ผมไม่อยากเสียตังค์ซื้อเตนผีขายาวเปลืองครับก็เลยจะใช้เตนผีขาสั้นนะฮะแต่ต้องมีการจูนอะไรกันนิดหน่อยนะครับอันนี้พอดีมีเพื่อนในกลุ่มที่ปั่นด้วยกันเขาสอบถามมาว่าทำได้ไหมครับก็จะมาโชว์ให้ดูว่าสามารถทำและก็ใช้งานได้จริงนะครับซึ่งผมใช้แบบนี้มากับทางเขาน่าจะรวมปั่นกันแล้วก็น่าจะเกือบ10,000 โลแล้วด้วยวิธีการแบบนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับครับอันนี้เราจะดูเฟืองของเดิมนะครับมันจะเป็นเฟืองS128นะครับแล้วก็ตีนผีปกติอันนี้คือเรายังไม่มีการจูนเกียร์เลยการเปลี่ยนครั้งนี้เปลี่ยนจาก1128ไปเป็น1134จะต้องไม่จูนเกียร์เลยนะครับอันนี้จะลองดูก่อนว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนการเปลี่ยนเกียร์เป็นยังไงบ้างนะครับสังเกตตัวจ็อกกิ้งตัวล่างครับมันจะห่างจากเฟืองใบใหญ่สุดนะครับอันนี้คือตอนนี้เราเครื่องขึ้นเฟืองใหญ่สุดอ่ะสังเกตนะครับจะต้องห่างจะต้องไม่ขบกันนะครับโอเคอันนี้เปลี่ยนกลับมาที่เดิมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการถอดล้อนะครับถอดล้อเดิมออกก่อนนั้นเราจะเปลี่ยนเฟืองก่อนถอดตัวแกนปลดเร็วก็ใส่แหวนใส่น็อตของเดิมไว้ก่อนนะครับกันกลิ้งหายไปซะก่อนโอเคใส่โซ่ของโซ่นะครับใส่ตัวประแจขันพยายามบิดโอเคครับถอดตัวล็อกเฟืองออกสังเกตสิ่งที่เราจะต้องสังเกตตอนใส่เฟืองนะครับคือตัวนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะอันเล็กกว่าอันอื่นๆนะฮะอันเล็กอันอื่นจะอันใหญ่ๆแต่อันนี้จะอันเล็กกว่าเพื่อนนะครับอันนี้คือโม่ของชิมาโน่ครับขั้นแรกเราใส่เฟืองใส่ตัวแหวนรองเฟืองก่อนก่อนจะเป็นเฟือง34นะครับมันจะมีแหวนรองเฟืองอันนึงก่อนใส่ลงไปก่อนนะครับขั้นต่อมาเราจะใส่เฟืองอันใหญ่โอเคสังเกตนะครับร่องเล็กๆกับร่องเล็กๆสังเกตร่องเล็กๆอันนี้กับร่องเล็กๆอันนี้ตรงกันโอเคถ้ากรณีที่ไม่ตรงครับมันจะใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้นะครับฉะนั้นคือให้สังเกตว่าร่องเล็กๆกับร่องเล็กๆให้ตรงกันร่องเล็กๆกับร่องเล็กๆตรงกันโอเคนะครับต่อมาใส่เฟืองอันต่อไปครับสังเกตร่องเล็กๆร่องเล็กๆตรงกันได้สังเกตร่องเล็กๆตรงกันใส่ไปหลังจากนั้นครับมันจะต้องมีแหวนรองใส่แหวนรองไปแล้วก็ใส่เฟืองไปต่อไปลองเล็กๆลองเล็กๆนะครับใส่แหวนรองลองเล็กๆเหมือนกันใส่โอเคก็อันใดจะมีลองเล็กๆลองเล็กๆนะครับลองเล็กๆลองเล็กๆใส่ไปใส่ฝาปิดครับก็ใส่ตัวแจขันนะครับอันนี้เราไม่ต้องใส่โซ่ล็อกขันได้เลยอ
นี้ถ้าตามปกติครับตัวเนี้ยมันจะให้เราสามารถออกแรงขันได้ถึง40นิวตันเมตรนะครับอันนี้เราไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับขอให้ขันให้ตึงมือพอประมาณโอเคอันนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเฟือง34นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเฟือง34จะมีตัวเลขเขียนไว้ว่าเป็นเฟือง34นะครับโอเคครับตอนนี้เราใส่เฟืองเสร็จแล้วเราก็มาใส่กับที่รถเหมือนเดิมนะครับใส่แล้วก็ล็อกตัวกดเร็วล็อกตัวกดเร็วให้แน่นอันนี้ผมอธิบายทริคอีกนิดนึงก็คือสังเกตตัวแกนปลดตัวนี้นะครับการปลดตัวนี้ทางที่ดีครับที่ดีที่สุดเนี่ยคือมันจะต้องอยู่ระหว่างตัวเฟรมนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมมันถึงดีกว่าอยู่ตรงจุดอื่นเพราะว่าโอกาสที่อะไรจะไปเกี่ยวโดนมาหลุดเนี่ยจะน้อยกว่าถ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยบางทีอาจจะไปโดนกิ่งไม้หลุดได้ง่ายกว่าหรืออยู่ตรงอื่นเนี่ยจะหลุดได้ง่ายกว่าแต่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่มันจะหลุดได้ยากกว่าฉะนั้นคือสังเกตตัวแกนปลดควรจะอยู่ระหว่างตัวข้างล่างนี้กับตัวบนตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้เราใส่เฟืองเสร็จแล้วไม่ได้จูนเกียร์ใดๆนะครับสังเกตว่าตอนนี้จะเป็นจานใหญ่กับตัวเฟืองอันเล็กสุดอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเกียร์ดูก่อนข้อสำคัญของมันก็คือจ็อกกิ้งตัวล่างกับตัวเฟืองใบใหญ่จะต้องไม่ขบกันโอเคไล่เกียร์ครับคือไม่ขบกันถือว่าอันนี้กรณีจานใบใหญ่กับเฟืองใบใหญ่ถือว่าใช้ได้ครับทีนี้ข้อห้ามอันหนึ่งก็คือว่ากรณีที่เราเปลี่ยนใช้เฟืองใบใหญ่นะครับข้อห้ามอันหนึ่งคือเราจะใช้จานใบเล็กสังเกตมันจะหย่อนมากนะครับแล้วก็อันต่อมาถ้าเราใช้จานใบเล็กแล้วเราขึ้นเฟืองใบใหญ่นะครับขึ้นเฟืองใหญ่นะครับสังเกตว่าตัวจ็อกกิ้งจะเริ่มขบจ็อกกิ้งจะเริ่มขบแล้วจะเห็นว่าจ็อกกิ้งเริ่มดีจ็อกกิ้งจะเริ่มดีตัวจ็อกกิ้งจะเริ่มดีจ็อกกิ้งจะโดยตีนผีจะดีอันนี้คือใช้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องทำการจูนตัวน็อตสกรูตัวนี้เรียกว่าบีเทนชั่นตัวนี้นะครับปรับขันเข้าไปนะครับเพื่อจะให้มันลังตัวตีนผีเนี่ยให้ยืดออกมานะครับก็ครับทีนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวขันสกรูบีเทนชั่นนะครับผมมีทริคแนะนำนิดนึงคือตัว screw retention นะครับ screw retention เนี่ยมันจะขังยึดกับตัวดันกับตัว drop out มันอาจจะหลุดกรณีที่เราขังตัว retention เนี่ยตัว screw retention เนี่ยยาวเกินไปทริคอันหนึ่งก็คือเราจะหาแหวนตัวหนึ่งมาลองไว้เพื่อเพิ่มพื้นที่ของ screw retention กับตัว drop out เนี่ยให้มันมีพื้นที่มากพอไม่ให้มันลื่นหลุดนะครับขั้นแรกถอดตีนผีออกมาก่อนจากนั้นครับตัว screw retention เราต้องตั้ง screw retention เนี่ยดันเข้าไปให้สูงนะครับเพื่อจะให้ดอกตัวตีนผีเนี่ยยืดออกมาทำให้จ็อกกิ้งเนี่ยไม่ชนกับเฟืองใบใหญ่สุดอันนี้ผมทำการขัน screw retention เดี๋ยวผมขันไปสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วผมจะใส่แหวนเข้าไปใส่น็อตเข้าไป
การตั้งตัวบีเทนชันเนี่ยสำหรับตีนผีขาสั้นนะครับมันจะตั้งเกือบสุดฉะนั้นคือไขไปเลยให้เกือบสุดเลยครับโอเคแล้วก็ใส่น็อตขนาด3มิลเข้าไปสังเกตว่าน็อตเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวบีเทนชันเนี่ยเข้าไปจนเกือบสุดแล้วโอเคอันนี้เราจะใส่ตัวตีนผีกลับเข้าไปให้สังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตัวนี้นะครับตัวบีเทนชันกับตัวเขี้ยวของดอกเอานะครับมันจะค้ำกันอยู่โอเคงั้นยกขึ้นมาก่อนแล้วก็ขังตัวตีนผีเข้าไปโอเคทีนี้เรามาสังเกตตัวนี้นะครับสังเกตตัวบีเทนชั่นกับตัวดอกเอาจะมีพื้นที่หน้าตัดเพิ่มขึ้นจะทำให้ตัวสกรูบีเทนชันตัวนี้ไม่หลุดจากตัวดอกเอาโอเคทีนี้จะลองเปลี่ยนเกียร์ดูนะครับทีนี้มาลองดูสังเกตดูตัวจ็อกกิ้งตัวล่างครับจ็อกกิ้งตัวล่างกับเฟืองใบใหญ่จะไม่ชนกันแล้วอันนี้คือเนื่องมาจากที่เราขันสกรูดีเทนชั่นเราก็จะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ปกติแต่จุดต้องห้ามของมันก็คืออย่างที่บอกก็คือจานใบเล็กกับเฟืองใบเล็กสุดต้องห้ามเพราะว่าสังเกตว่าโซ่จะค่อนข้างหย่อนแล้วก็จะมีการเสียดสีกันของโซ่ที่เขาบอกต้องห้ามอีกอันหนึ่งก็คือจานใบใหญ่กับเฟืองใหญ่สุดนะครับเฟืองใหญ่สุดเนี่ยจานใบใหญ่กับเฟืองใหญ่สุดจานใบใหญ่กับเฟืองใหญ่สุดอันเนี้ยถ้าสำหรับผมเนี่ยผมก็ปั่นอย่างเนี้ยผมก็ไม่เป็นข้อต้องห้ามอะไรผมก็ใช้อย่างนี้เลยนะครับก็โอเคสำหรับครั้งนี้ก็จบเท่านี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนเฟือง34โดยใช้ตีนผีขาสั้นเหมือนเดิมไม่ต้องซื้อตีนผีขายาว